กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตพรรคอนาคตใหม่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นพรรคก้าวไกลเขตบางแคกรุงเทพมหานครครับท่านประธานครับตามนโยบายที่ท่านรัฐบาลท่านประธานได้ให้ไว้ผมได้ตัดเนื้อหาบางอย่างที่ซ้ำซ้อนออกเพื่อรักษาเวลาไม่ให้ถึง15นาทีนะครับแต่ว่ามีเนื้อหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง IT เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผมจำเป็นจะต้องใช้วิธีการเปรียบเปรยให้คนเข้าใจได้โดยง่ายจึงขอจะเริ่มเกริ่นนำในช่วงต้นไม่กี่นาทีนี้โดยการเล่านิทานสั้นอิงประวัติศาสตร์สักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเล่าก่อนนะครับท่านประธานเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐไทยเสมอมานั่นก็คือเรื่องของหุ่นไล่กาของน้องกล้าวนั่นเองครับนิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วย้อนกลับไปในหลายพันปีก่อนยุคก่อนคริสตกาลครับมีครอบครัวชาวนาปลูกข้าวสาลีอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำนาอยู่สามครอบครัวนั่นก็คือครอบครัวของลุงบานน้าแทนและน้องก้าวในทุกๆปีครับทั้งสามครอบครัวนี้จะต้องประสบปัญหาเจอกับฝูงนกกาเหล่าอีแอบที่แอบบินเข้ามาเก็บกินผลผลิตในไร่สาลีของพวกเขาเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งครับลุงบานได้ตัดสินใจล้อมรั้วขึงตาข่ายรอบที่นาของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้นกกาเข้ามาแย่งกินผลผลิตของเขานั่นเองแต่ไม่ว่าลุงบานจะพยายามล้อมรั้วให้แน่นหนาสักเท่าไหร่สูงขึ้นสักเท่าไหนก็หนีไม่พ้นความสามารถของนกกาที่จะเรียนรู้ในการลัดเลาะหาช่องทางใหม่ๆเล็ดรอดเข้ามาได้อยู่ดีมิหนำซ้ำครับรั้วตาข่ายเหล่านั้นกลับกลายมาเป็นอุปสรรคที่ทำให้ลุงบานและสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถทำงานบนไร่นาของเขาได้อย่างสะดวกจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระวังไม่ให้ชนกับเสาตะข่ายหรือตอนจะผ่านเข้าออกก็ต้องคอยระวังไม่ให้มือไม้แขนขาไปเกี่ยวพันเข้ากับตะข่ายที่ระยางอยู่เต็มไปหมดกลับกลายเป็นการสร้างความเสียหายมากขึ้นไปอีกวิธีการนี้ของลุงบานครับเปรียบได้กับวิธีการที่รัฐไทยเลือกใช้ในการกำกับดูแลระบบราชการเสมอมาที่เน้นแต่การเพิ่มกฎระเบียบออกกฎเกณฑ์เพิ่มอำนาจและบทลงโทษให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสตง.ปปช.ปปท.และหวังว่าการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันเหล่านั้นจะได้ผลมากยิ่งขึ้นแต่กลับกลายเป็นภาระซ้ำเติมให้แก่ข้าราชการน้ำดีครับข้าราชการที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาไม่ให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างสะดวกต้องคอยระวังว่าจะผิดกฎระเบียบหรือไม่จะถูกสตง.เรียกสอบหรือเปล่าเปรียบได้กับวิธีการของลุงบานครับที่เอาแต่ล้อมรั้วสร้างตะข่ายขึ้นมารอบแล้วรอบเล่าเกี่ยวพันแขนขาของตัวเองไม่จบสิ้นนั่นเองครับส่วนน้าแทนสังเกตเห็นว่านกกาทุกตัวนั้นล้วนกลัวสายตามนุษย์จึงให้สมาชิกในครอบครัวผลัดกันเฝ้าเวรยามครับแต่ไม่ว่าจะวางแผนผลัดเวรกันให้รัดกุมเท่าไหร่ก็มักจะมีช่วงทีเผลอที่คนใดคนหนึ่งไม่ทันได้ระวังตัวหันมองไปทางอื่นหรือพลอยหลับไปก็เป็นการเปิดโอกาสให้ฝูงนกกาเหล่าอีแอบเข้ามาขโมยเกาะกินผลผลิตได้อยู่ดีวิธีการนี้ของน้าแทนครับคล้ายคลึงกับวิธีการที่พวกเราสภาผู้แทนราษฎรกำลังทำกันอยู่ก็คือการอาศัยกรรมาธิการที่ผลัดกันตั้งสลับกันเป็นเวรคอยทวงดุลตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารมองลงไปในทีละจุดสอบกันคนละทีเรียกทีก็ได้เอกสารตอบกลับมาทีครบบ้างไม่ครบบ้างหรือเจอบางหน่วยงานทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลือกที่จะไม่ส่งอะไรกลับมาให้กับพวกเราเลยนะครับและบางครั้งก็มีการเชื้อเชิญกรรมาธิการไปนั่งทานกาแฟด้วยกันเสียอีกทำให้พวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรแม้ว่าจะช่วยกันผลัดสลับกันเป็นเวรอยู่เฝ้ายามอย่างหนักหน่วงสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถไล่นกกาเหล่าอีแอบนี้ที่มุ่งแต่จะเกาะกินผลประโยชน์บนผืนนาสารีที่เรียกว่าชาติได้อย่างหมดจดเสียทีส่วนน้องก้าวครับคนสุดท้ายเกษตรกรรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าที่มีความคิดก้าวไกลอยากเห็นอนาคตใหม่ครอบครัวเขาได้สังเกตเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของลุงบานและน้าแทนครับนั่นก็คือเขาเห็นว่านกกานั้นกลัวคนไม่ได้กลัวตาข่ายแต่ครั้นจะล้อมรั้วแบบลุงบานก็คงล้มเหลวไม่เป็นท่าน้องก้าวจึงตัดสินใจลองประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาชนิดหนึ่งในยุคสมัยนั้นครับที่ทำให้นกกาไม่กล้าเข้ามาใกล้ไร่นาอีกเลยเพราะเข้าใจว่ามีคนยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนทนแดดทนฝนตลอด24ชั่วโมงไม่เคยขยับไปไหนนั่นก็คือหุ่นไล่กานั่นเองครับพวกเราต้องยกเครดิตให้กับน้องก้าวในนิทานเรื่องนี้นะครับที่ทำให้ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมานี้มวลมนุษยชาติของเรามีหุ่นไล่กาเอาไว้ใช้งานตั้งแต่อดีตกาลจากเรื่องนี้ครับสอนให้พวกเรารู้ว่าพวกเราได้จมปลัก
อยู่กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่พวกเราเอาแต่คิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีวันแก้ไขได้ในงบโควิด 1.9 ล้านล้านบาทนี้พวกเราที่ลงทุนลงแรงสั่งสมสร้างโครงสร้างสร้างกระบวนการที่เปรียบเสมือนว่าเป็นตะข่ายขึ้นมาพันแข้งพันขาตัวเองแล้วเฝ้าตะบอกตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาตินั่นเองแต่เราหารู้ไหมครับท่านประธานว่าทางออกของปัญหานั้นในบางทีอาจเรียบง่ายลงทุนลงแรงน้อยกว่าสร้างภาระให้กับสังคมไทยและข้าราชการน้อยกว่าอย่างหุ่นไล่กาของน้องก้าวนั่นเองครับทางออกที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้หากจะเปรียบเปยกับหุ่นไล่กาของน้องก้าวในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในงบโควิดส่วนนี้ก็คือเราจะเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้ครับท่านประธานทำการจัดเก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกลางภาครัฐหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Open Contracting Data Standard หรือเรียกกันว่า OCDS ครับท่านประธานจากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกก่อนหน้าผมคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิที่ได้ลุกขึ้นกล่าวคำอภิปรายไปก่อนหน้านี้ว่าพวกเรามีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆภายใต้งบโควิดนี้จะไม่ได้รับการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมเนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการทางการงบประมาณแบบปกติซึ่งโครงการเหล่านี้ครับถูกเสนอเข้ามาผ่านระบบของไทยมีของสภาพัฒน์กว่า 31,000 โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า 780,000 ล้านบาทซึ่งต้องถูกคัดกรองออกโดยคณะกรรมการคัดกรองอย่างน้อยๆสักครึ่งหนึ่งเพื่อให้เหลือกรอบการใช้งบประมาณเท่ากับ 400,000 ล้านบาทตามแผนฟื้นฟูที่อยู่แนบท้ายพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วทุกท่านคิดว่าภายในระยะเวลาเพียง10วันคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถคัดกรองโครงการเฉลี่ย 3,000 กว่าโครงการต่อวันจะล้อมรั้วป้องกันผลัดกันเฝ้าเวรยามเพื่อป้องปรามมิให้ฝูงนกกาเหล่าอีแอบเข้ามารุมถึงไล่นาสาลีมูลค่า 400,000 ล้านบาทนี้ได้มากน้อยเพียงใดกันครับแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกใช้วิธีแบบที่น้องก้าวเลือกใช้กันล่ะครับวิธีการในการเลือกใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายโดยการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานของ OCDS ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อทำให้ฝูงนกกาเหล่านั้นต้องระแวดระวังไม่กล้าบินโฉบเข้ามาเพราะรู้ว่ามีคนกำลังเฝ้ามองพวกมันอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอดเวลานั่นเองผมจะขอใช้เวลาที่เหลือในการอภิปรายครั้งนี้เพื่ออภิปรายรายละเอียดของ OCDS แบบพอสังเขปเพื่อทำให้เห็นภาพหลังจากนั้นจะหยิบยกเครื่องมือต่างๆที่เปรียบเสมือนกับหุ่นไล่กาของน้องก้าวในโลกยุคปัจจุบันดังที่ผมยกตัวอย่างเปรียบเปยไปก่อนหน้านี้นะครับท่านประธานOCDS คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า data format ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งกระบวนการของภาครัฐตั้งแต่ช่วงมีการจัดทำแผนงานการประมูลการเบิกจ่ายการติดตามตรวจสอบรวมไปถึงการประเมินผลที่1โครงการของการจัดซื้อจัดจ้างนี้ครับจะถูกรวบรวมจัดเก็บเข้ามาให้อยู่ในบันทึก1บันทึกหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า1 recordและทุกๆครั้งที่ข้อมูล1บันทึกนั้นมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสำแดงทุกส่วนของข้อมูลที่ถูกแก้ไขออกมาเป็น1การเผยแพร่หรือ1 release นั่นเองครับจากการอธิบายแบบรวบย่อเมื่อสักครู่นี้หากเปรียบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไทยในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนว่า1บันทึกหรือ1 record ในมาตรฐาน OCDS นี้จะเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก5ระบบ3หน่วยงานของภาครัฐเข้าด้วยกันนั่นก็คือระบบ e-budgeting ของสำนักงบประมาณระบบ e-bidding EGP GFMIS ของกรมบัญชีกลางและสุดท้ายระบบการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสตช.นั่นเองครับและทันทีที่คณะกรรมการชุดนี้สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดซึ่งมีอยู่แล้วในระบบสารสนเทศของรัฐภายใต้สำนักนายกกระทรวงการคลังองค์กรอิสระอย่างสตง.เข้ามาไว้ด้วยกันแล้วพวกเราจะทำการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ OCDS ครับเพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าพวกเราได้ผลิตหุ่นไล่กาของน้องก้าว60กว่าล้านตัวทั่วประเทศพร้อมๆกันทันทีครับท่านประธานนั่นก็เพราะว่าในปัจจุบันพวกเรามีต้นแบบหุ่นไล่กา OCDSที่เปิดให้ประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนสามารถหยิบมาเลือกใช้เป็นต้นแบบได้ฟรีอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นหน้าปัดภาพรวมเสี่ยงการทุจริตหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corruption Risk Dashboard
ที่พัฒนาโดย Development Gateway องค์กรซึ่งมีจุดตั้งต้นมาจากธนาคารโลกเป็น Open Source Software ที่หยิบเอาข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บในยุคในรูปแบบ OCDS มาวิเคราะห์เพื่อติดธงแดงในโครงการต่างๆที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตครับอย่างเช่นธงแดงให้กับโครงการที่ผู้ชนะการประมูลมีการเสนอราคาสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆติดธงแดงให้กับโครงการที่ผู้ร่วมประมูลมีการเสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลางเข้ามามากๆติดธงแดงให้กับโครงการที่มีผู้ยื่นประมูลเข้ามาเพียง1รายเท่านั้นแบบไม่มีคู่แข่งเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีธงแดงอีกจำนวนมากมายตามมาตรฐานของ OCDS ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในงานวิจัยหลายๆชิ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับท่านประธานยกตัวอย่างเช่นได้มีการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงแทนวิธีการเปิดประมูลหรือไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการยื่นซองประมูลที่สั้นจนเกินน่าสงสัยหรือเปล่าแม้แต่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ชนะการประมูลต่างๆในหลายๆโครงการเข้าด้วยกันเพื่อหาความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นในบริษัทเหล่านั้นนั่นเองจากตัวอย่างทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ครับท่านประธานเป็นตัวอย่างการติดธงแดงให้กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างง่ายที่พวกเราสามารถเริ่มทันได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงดังที่ปรากฏให้เห็นในงานวิจัยเหล่านั้นแต่ประการใดผมขอย้ำว่าในขณะที่กรรมาธิการของพวกเรากำลังทำงานกันแบบนัดแทนอยู่นี้คอยเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกระดาษหรือ PDF สแกนครั้งละที2ทีประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะในกลุ่ม OECD เขาเริ่มคิดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำธงแดงเหล่านั้นโยนกลับเข้าไปในโมเดลการจำแนกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า classification model เพื่อคำนวณออกมาเป็นค่ารวมความเสี่ยงของโครงการที่อาจเกิดการทุจริตหรือที่เรียกกันว่า corruption risk score ได้แล้วนะครับท่านประธานดังนั้นหันมาดูการผลิตหุ่นไล่กา AOCDS แบบน้องก้าวกันดีกว่าครับแบบ simple ยังไม่ต้อง advance มากพวกเราดูตัวอย่างใกล้ๆอย่างประเทศอินโดนีเซียก็ได้ครับที่เขาติดตั้งหุ่นไล่กาชนิดนี้กันแล้วผ่านเว็บไซต์ opentender.net เว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อบริษัทผู้ชนะการประมูลรายชื่อโครงการตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันสูงสุดเป็น10อันดับแรกของประเทศให้เด่นหราอยู่ที่หน้าแรกของหน้าเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์นี้ครับถูกจดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ปี2013ทำให้ในรอบ10ปีที่ผ่านมานี้ประเทศอินโดนีเซียครับในปี2010ประเทศซึ่งเคยถูกจัดอันดับให้มีอันดับที่110จาก180ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัจจุบันได้รับการขยับอันดับขึ้นมาให้อยู่ในอันดับที่85ในปี2019แล้วครับท่านประธานสวนทางกับประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงนะครับที่ในขณะช่วงเวลาเดียวกันนี้พวกเราเคยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่78ในปี2010ซึ่งดีกว่าประเทศอินโดนีเซียในเวลานั้นแต่ณตอนนี้ครับท่านประธานจากข้อมูลล่าสุดในปี2019พวกเราถูกจัดอันดับให้ตกไปอยู่ในอันดับที่101จาก180ประเทศทั่วโลกถอยหลังลงไปอยู่ในระดับเดียวกับอินโดนีเซียเมื่อ10ปีก่อนนั่นเองครับท่านประธานจากทั้งหมดที่ผมอภิปรายมานี้ผมอยากจะขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เพราะผมเชื่อว่าในฐานะผู้แทนราษฎรพวกเราจะสามารถพัฒนากระบวนการให้สามารถประดิษฐ์หุ่นไล่กา OCDS ขึ้นมาได้อย่างที่น้องก้าวทำได้เมื่อหลายพันปีก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่าให้ลุงกู้มาล้างผลาญแล้วปล่อยให้ลูกหลานใช้หนี้ครับขอบคุณครับ